ครับตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะอยู่คันหนึ่งครับสองผัวเมียขนยาเคมา20กระสอบอ่ะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้รู้แค่คร่าวๆว่า20กระสอบนะแต่ไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดเพราะอะไรรู้ไหมฮะระหว่างที่นักข่าวกำลังจะถ่ายภาพทำข่าวอยู่ตำรวจไล่นักข่าวฮะไม่ยอมให้ถ่ายภาพเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาจับพวกนี้ได้ตำรวจจะต้องเรียกนักข่าวมาทำข่าวกันใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องมาระบุชัดเจนว่าอ้าวยาเคที่เจอเนี่ยนะครับ20กระสอบมันมีทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่มีกี่เม็ดมีกี่อะไรใช่ไหมแต่เราก็ได้ภาพมาบางส่วนเนาะบางส่วนแต่จังหวะที่นับนี่นักข่าวถ่ายไม่ได้ละเออตำรวจบอกเลยบอกว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้ามถ่ายจริงๆควรจะมีภาพเป็นหลักฐานนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยงงเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านอยู่แถวนั้นก็งงตำรวจทางหลวงพัทลุงครับยึดรถกระบะ2คันนะครับมาตรวจค้นตรงจุดตรวจจุดสกัดหน้าตู้ยามทางหลวงครับอยู่ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับคือรถกระบะ2คันนี้ตอนแรกเนี่ยมีคันหนึ่งนำหน้าก่อนผู้หญิงเป็นคนขับนะครับส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถกระบะคอกนะครับขนผลไม้ที่ขับตามมาผู้ชายเป็นคนขับก็เลยเรียกตรวจค้นนะครับปรากฏว่าคนขับรถทั้ง2คันเป็นผัวเมียกันทำงานกันเป็นทีมนะฮะและจากการตรวจค้นรถกระบะคันที่ติดคอกนะขนมะขามแล้วก็มะม่วงมาเต็มคันเลยครับแต่ตรงกลางเนี่ยเหมือนซุกยาเคเอาไว้เนี่ยคือหัวกับท้ายเป็นผลไม้ตรงกลางเป็นยาเค20กระสอบนะครับเนี่ยระหว่างที่นักข่าวกำลังถ่ายภาพอยู่นะฮะคือเหมือนกับว่าตำรวจก็บอกว่าไม่สะดวกนะที่จะให้ทำข่าวตรงนี้ก็ออกไปก่อนแล้วกันนะคือตอนนั้นทุกคนงงเลยอะว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็มาทำข่าวตอนจับยาบ้าตอนจับพวกยาเสพติดต่างๆเนี่ยก็ถ่ายได้ตามปกติไม่ใช่หรอแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยจะไม่บริสุทธิ์ใจนะถูกไหมคือเดี๋ยวรอชี้แจงอีกทีนึงแล้วกันครับค่ะรอฟังนะคะ